想听兄弟，我想听兄弟，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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พบกับผมอับดุลฟัตตาห์ฮิดนอรดินในข่าวต้นชั่วโมงครับกรมชนรับประทานก็เร่งกำจัดผักตบชวาออกจากคลองบางโฉมสีหลังจากที่ปิดกั้นทางเดินน้ำจนน้ำท่วมบ้านเรือนและนาข้าวเสียหายผู้ใหญ่บ้านหมู่15ตำบลทองเอ็นอำเภออินบุรีเปิดเผยว่าตนเองและลูกบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมเนื่องมาจากผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางโฉมสีที่สะสมมาเป็นเวลานานส่งผลต่อการสัญจรทางน้ำและรวมไปถึงการเลี้ยงปลาในกระชังตายเพราะขาดอากาศจากน้ำเน่าเสียจากสถานการณ์น้ำที่ผ่านมาชาวบ้านในตำบลได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านพักอาศัยของประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งคันคลองชัยนาทป่าสักสองหรือคลองบางโฉมสีมีชาวบ้านกว่า220ครัวเรือนได้รับผลกระทบทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปริมาณวัชพืชและผักตบชวาที่สะสมอยู่ในลำคลองมาเป็นเวลานานเป็นต้นเหตุในการกีดขวางทางเดินของน้ำทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราชกรมชลประทานจึงได้จัดสรรงบประมาณจากกรมและขออภัยครับจึงได้จัดสรรงบประมาณจากกรมชลประทานในการดำเนินงานจัดหาเครื่องจักรกลหนักในการกำจัดวัชพืชบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งนี้ในพื้นที่ของตำบลทองเอ็นเป็นส่วนของปลายน้ำที่ผักตบชวาไหลมารวมกันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาระบายผ่านประตูระบายน้ำบางโฉมสีส่วนต้นน้ำของคลองชัยนาทป่าสักสองมาจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรสำหรับการกำจัดวัชพืชผักตบชวาในครั้งนี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราชกรมชลประทานได้กำหนดแผนงานกำจัดวัชพืชประจำปี2556เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยดำเนินงานทั้งหมด7คลองที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีพบกับข่าวไวข่าวไวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา11นาฬิกาอินชาอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์